สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอิฐปงลังสะออนทนไม่ไหวชาวเน็ตรุมด่าทิศสมปองปมหญิงนังตักกลายเป็นดราม่าบานปลายลุกลามไม่หยุดหลังจากที่นายสมปองนครไทยสงฆ์หรืออดีตพระมหาสมปองตาลปุตโตได้ลาสิกขาออกมาตั้งแต่วันที่29 ธันวาคม 2564และนับตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากทั้งนายศรีสุวรรณจันยาที่ได้โพสต์จนถึงเกือบจะมีเรื่องกันจนทำให้หนุ่มกัญชัยต้องต่อสายตรงคุยกับทิศสมปองจนพี่ทิศก็รับปากว่าจะลดความห้าวลงแต่อีกประเด็นที่ชาวเน็ตกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในตอนนี้ก็คงจะเป็นภาพที่มีผู้หญิงชุดเขียวนั่งตักทิศสมปองในรายการสแตกแดกตับของอีทโปงลังสะออนทำให้ชาวเน็ตพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทั้งในแง่ด้านลบเรื่องของความเสื่อมศรัทธาและด้านที่เข้าใจว่าเป็นเพียงเรื่องราวในรายการและอีกอย่างตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วโดยล่าสุดอิฐปงลังสะออนได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจากเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในคลิปรายการสแตกแดกดับที่ท่านอาจารย์สมปองเป็นแขกรับเชิญผมขอชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจครับก่อนอื่นผมและทีมงานต้องขอโทษอาจารย์สมปองที่ทำให้เกิดประเด็นดราม่าและทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและการทำงานของอาจารย์สมปองผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจคอนเทนต์รายการคือเชิญอาจารย์สมปองมาสัมผัสบรรยากาศทุ่งนาหาปลาทำอาหารกินกันและพูดคุยถึงผู้หญิงในอุดมคติของอาจารย์สมปองหากจะแต่งงานในวันข้างหน้าว่าเป็นแบบไหนส่วนน้องผู้หญิงที่มาเราต้องการให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างความบันเทิงและเป็นสีสันคอนเทนต์โดยไม่มีเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดในส่วนที่เป็นประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่น้องผู้หญิงยืนอยู่และผมเป็นคนสะกิดน้องให้แกล้งนั่งตักเพื่อหยอกอาจารย์สมปองโดยที่ช่วงนี้ไม่ได้มีในสคริปต์เป็นแค่มุกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นซึ่งอาจารย์ไม่รู้ล่วงหน้าและไม่ทันได้ตั้งตัวถ้าทุกท่านดูในคลิปตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีช่วงใดที่อาจารย์สมปองลวนลามหรือฉวยโอกาสหรือแม้แต่ใช้คำพูดไม่ให้เกียรติน้องๆผู้หญิงและยังให้คำสอนข้อธรรมะที่ดีอีกด้วยส่วนตัวผมก็ได้มีการพูดคุยเพื่อขอโทษอาจารย์เป็นการส่วนตัวแล้วจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อขอโทษ FC อาจารย์สมปองอีกครั้งตรงนี้ครับและขอยืนยันอีกครั้งว่าประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นอาจารย์สมปองไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆจากเหตุการณ์นี้ผมและทีมงานจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงานต่อไปครับผมแฮชแท็กสแตกแดกตับอาจารย์สมปองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ